อกจากการใช้ภาษาที่ถูกต้องและแม่นยำแล้วสิ่งที่สำคัญของการเป็นโลคอลไกด์ที่ดียังมีอีกหลายปัจจัยด้วยกันดังต่อไปนี้1ศึกษาประวัติความเป็นมาการใช้ชีวิตของคนในท้องถิ่น2ศึกษาการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ3เรียนรู้ศัพท์จำพวกศัพท์เฉพาะเพิ่มเติมและ4ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่จะไปเพื่อการทำงานที่สะดวกขึ้นเมื่อพร้อมทั้ง4ข้อดังที่บอกไปแล้วก็ไปกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเกรฟนะคะครับชื่ออะไรครับผมชื่อสักอ๋อเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่นี่ใช่ไหมคะครับอ๋อโอเควันนี้เราก็มากับเพื่อนๆชาวฝรั่งพาเขามาเยี่ยมชมในความเป็นพื้นบ้านของที่นี่ท่านนี่กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำขนมกะหรี่มันอยู่ครับอันนี้ทั่วๆไปเขาเรียกข้าวปุกนะฮะข้าวปุกครับผมก็ใช้พวกข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วก็มาตำคลุกกับน้ำโอเคค่ะผสมนิดหน่อยก็เอาไว้เป็นขนมพื้นบ้านนะคะ so now they're making sticky rice the cook sticky rice with a black sesame they put it together and have to make it like mix it's like a traditional food like snack in here พาไปที่ที่สองก็คือไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงเข้าไปถึงก็เจอพี่ผู้ใหญ่บ้านรออยู่กับชาวบ้านด้านในIt's a bracelet It's for อันนี้ใส่คออ๋อ necklace อันนี้เรียกว่าลูกปัดลูกปัดเงินภาษาผมเรียกว่าจีดอกพืชจีดอกพืชครับ You see this one is called in English is silverMm-hmm. Silver beads. Beads, yes. Yep. But in his language, Jidopu. Jidopu. Yes. Can I lift it? Can I take it? So where would you wear that? Maybe here? Yeah. Tongnan. Yes, you're right. But it's funny because it's like, it looks like a traveling kit. So yes, when yes, you're going, yes. you have all you need to clean your ears and tweakers and clean your teeth and everything. อันนี้คือจริงๆแล้วเอาไว้ใช้อย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเขาบอกว่าอันนี้แบบว่าเคี่ยวหูคือมันแหนบอะไรอย่างงี้ใช่ๆ Yes you're right All right so now they're going to show us about traditional dancing no concept just like they're going to try to make like the most kind of freestyle but they're going toMake the most beautiful from them. ตอนที่เขาแสดงโชว์ก็ตอนแรกก็ดูสวยๆงามๆแล้วเหมือนแบบเราก็อยากให้เพื่อนลงมาสนุกด้วยกันอย่างเงี้ยมาถึงนี่แล้วก็เลยเอาลองเต้นดูเราก็เลยชวนเพื่อนๆเข้าไปรู้สึกว่าเขาก็จะมีความสุข Oh, so that's the loom. Yeah, this is a traditional loom. How many days would it be done, like the whole thing?เวลาประมาณ3เดือน2 months 3 months How much do you sell for this one ถ้าขายนี่ราคาประมาณเท่าไหร่เฉพาะตัวนี้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนี่ย 1,500 This one is just the bottom of it like only the texture how to say the pattern Yeah the pattern only the pattern 1,500So this is the real tradition house for people, Pakayo people. It's made from like, he said, some of, not the tree, like kind of glass. เป็นแบบว่าคล้ายๆพวกต้นอ้ออะไรอย่างนี้ไหมคะ Like kind of glass. They make it like dry it and make it flat and then close it together to make this.ในหมู่บ้านเราตรงไปที่ไปดูบ้านที่เป็นบ้านดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงของชาวปากกยอเพื่อนๆก็สนใจเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นไม้ไผ่ที่เอามาสานกันจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเหมือนต้นแขมคล้ายๆต้นอ้อเขาก็เอามาทุบๆตากแล้วก็เอามาสานกันแล้วก็มาทำผนังบ้าน Everything you plant here is for the families to eat or is it something you go and sell at the market ที่ปลูกอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้
ทานในครอบครัวหรือว่าเอาไปขายด้วยทั้งกินทั้งขาย both yeah it's like follow the king yeah like go for our family and if like have left that muchSo sell better than let them die. Yeah. Or so you are mostly self-sufficient, and you can feed yourself, you can provide for yourself with what you plant and grow. ก็แปลว่าพี่ผู้ใหญ่เนี่ยแบบว่าเป็นดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้หมดเลยเพราะว่าทั้งกินเองทั้งขายเองนี่ก็คือเพียงพอที่ yes. So you don't go to the market and buy like ไปซื้อของที่ตลาดบ้างไหมคะบางอย่างผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับงานโลคอลไกด์ของน้องเกรฟในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกรฟได้ลองงานจริงกับอาชีพนี้หลังจากที่พยายามและทำการบ้านมาเป็นอย่างดีมีทั้งคำศัพท์ที่รู้จักและไม่รู้จักซึ่งของบางอย่างเกรฟเองนั้นก็เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกภารกิจในครั้งนี้ของเกรฟจะเป็นอย่างไรก็คงต้องให้เพื่อนชาวต่างชาติวันนี้เป็นผู้ตัดสินกันละครับ and about today that I be a translator from like some people at Pagayo to you did you understand what I say actuallyNo, I think it was easy to understand, yeah. 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 The information was clear and for me, and I can only speak for myself, but I understood what it was you were trying to say to us. As a teacher, I of course noticed grammatic mistakes, but it didn't matter. It didn't matter because what mattered was that we got a full understanding of the whole situation and what was going on and their culture and their way of living.Mm-hmm. All right. Yeah. If I really want to work as local guide, what should I improve more about this? I would say maybe study up on the materials, the things we saw a little bit more, yeah. So that you didn't have to ask the man all the time, mm-hmm. but you could explain directly to us what it was, mm-hmm. so that you had the knowledge of it. I'm so glad that I have you guys here, and I hope you enjoy with me and on this trip and.Hope to see you guys again. Thank you. Thank you. จบทริปนี้แล้วนะเราก็เห็นว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราคิดว่าสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาจริงๆเลยก็คือคำศัพท์เนี่ยยังต้องการอีกเยอะเยอะเลยจริงๆแล้วก็เรื่องก่อนจะไปควรจะศึกษาประวัติของที่นั่นควรจะไปเซอร์เวย์ให้ดีก่อนว่ามันต้องมีแบบนี้นะจะมีอย่างนั้นนะต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ให้เกฟมาเป็นเด็กลองดีในครั้งนี้ก็ได้ประสบการณ์มากมายเลยจริงๆแล้วก็จะเอาไปพัฒนาตัวเองวันนี้อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดี 100% แต่ว่าวันนึงเดี๋ยวจะทำให้ดีที่สุดและงานลองดีในวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับกับการเป็นโลคอลไกด์ของน้องเกฟในวันนี้มีทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแต่น้องเกฟก็สามารถทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มนี้ได้เข้าใจวิถีชีวิตของชาวปากายอและชาวบ้านท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีแม้จะมีสิ่งผิดพลาดอยู่บ้างแต่ถ้ามองถึงความตั้งใจถือว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งของเธอเลยทีเดียวหากตั้งใจฝึกฝนและมุ่งมั่นสานต่ออาชีพโลคอลไกด์แล้วก็ความฝันก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมและคราวหน้าเราจะเอาความชอบมาเปลี่ยนเป็นงานที่ใช่เรื่องอะไรนั้นต้องกลับมาติดตามในรายการลองดีทุกวันเสาร์เวลา 8:30 น.ทางช่องวันสำหรับวันนี้ See you again next week goodbye try out all day กลับมาต่อยอดความคิดจากไอเดียสู่สิ่งสร้างสรรค์แวร์ Inspiration Begins ครั้งที่2กับแนวคิด Hipsternomics ส่งคลิปอาชีพที่คิดว่าใช่โดนใจฮิปสเตอร์ชิงรางวัลรวม 50,000 บาทถึงวันที่19กรกฎาคม2558ที่ www.okmd.tv